โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟรีเกมมิ่งครับผมอยู่เกมไม่ได้เสิร์ตออนไลน์นะครับวันนี้นะครับมีหลายๆคนถามเข้ามาค่อนข้างเยอะจริงถามมาสักพักก็แหละแต่ผมก็ถามผมก็ตอบในสตรีมไปค่อนข้างเยอะแหละนะครับเกี่ยวกับเรื่องพี่ครับทำไมพี่เลเวลไวจังผมเห็นพี่ฟาร์มวันละชั่วโมง2ชั่วโมงเองเนี่ยแซงผมไปแล้วผมเล่นมาก่อนพี่อีกนะ แม้กระทั่งน้องในกิลเองนะครับน้องในกิลเองก็มีคำถามว่าเออทำไมพี่เวลไวจังอะไรเงี้ยนะครับจริงๆผมไม่ได้เว้ไวหรอกผมใช้การที่แบบว่าอ่อยออนตัวทิ้งไว้บ่อยนะครับที่ผมออนตัวทิ้งไว้ก็คือผมออนตัวตีหุ่นฟางครับใช่ผมตีหุ่นฟางนู่นแหละนะหลายคนอาจจะไม่เชื่อเว้ยว่าเฮ้ยตีหุ่นฟางมันจะได้เลเวลไวจริงเหรอมันได้เลเวลไวครับแต่ต่อเมื่อที่มันจะได้เลเวลไวเนี่ยคือเราก็ต้องใส่ของให้มันพอสมควรนะใส่ของให้มันแบบฟูพอสมควรกว่าจะไวเท่านั้นนะครับปัจจุบันเนี่ยผมใส่เซตมันเป็นเซตทั้งอดิแฟกต์รวมเซตในนี้ด้วยก็บวกประมาณเกือบ 500% นะครับบวก EP ประมาณเกือบ 500% ถ้ากดอะไรทั้งหมดแล้วก็ประมาณ550ประมาณนั้นนะครับบวก 550% ในการฟาร์มในการตีหุ่นนะครับถามว่าตีหุ่นเนี่ยใช้เวลานานไหมใช้เวลานานครับบอกเลยว่าวันนึงไม่ต่ำกว่า10ชั่วโมงนะเนื่องจากว่าผมช่วงนี้ผมทำงานเยอะใช่ไหมทำงานเยอะก็จะมีเวลาในการที่เปิดคอมทิ้งไว้นานพอสมควรนะฮะเปิดคอมทิ้งไว้ค่อนข้างนานพอสมควรแล้วก็อันดับที่2ก็คือผมไม่ค่อยได้เล่นเกมนะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้เวลาอยู่หน้าคอมแหละแต่อาจจะนั่งทำงานแล้วก็นั่งเรียนประสบการณ์อะไรทำฝึกสกิลของผมไปเรื่อยครับผมก็เลยไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นเกมอะไรสักเท่าไหร่ช่วงนี้บอกเลยว่าไม่ได้มีการเล่นนอกรอบอะไรทั้งสิ้นครับที่คุณเห็นในสตรีมนั่นก็คือผมเล่นวันต่อวันเท่านั้นครับวันละชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรเงี้ยก็จะสตรีมไปสตรีมเพื่อให้ได้เล่นนะฮะโอเคนะครับมาต่อกันนะผมเซตที่ผมใส่อยู่เนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด3ชิ้นนะที่คุณจะต้องเปลี่ยนและคุณจะต้องใช้นะครับจริงๆก็3ชิ้นกับ1ฟังก์ชันแล้วกันนะครับอันดับแรกก็คือเนี่ยที่หมวกครับมันจะมีอันนี้มันจะมีเจมนะครับที่เราสามารถผสมได้จากไอเนี่ยไคดิกนะครับเจมอันนี้มันมีไคดิกนะครับซึ่งมันไม่มีขายในนี้นะไม่มีขายในตลาดมันขายไม่ได้นะครับแต่ผมเนี่ยเอามาใส่เพราะว่าผมมีเยอะตอนเล่นซีซั่นมาแจกมาเยอะมากนะแจกมา 7-8 ชิ้นอ่ะก็เลยเอามาใส่ไว้นะครับตัวเนี้ยมันจะบวกต่อ1เมตรแต่มันจะบวกอยู่ที่10% อยู่แล้วนะครับผมตอน1เม็ดบวกที่ 10% อยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีเซตของการใส่แฟชั่นนะครับหรือชุดคอสตูมเนี่ยครบ8ชิ้นมันจะได้บวกอีก 10% นะครับจะได้บวก 10% ตรงนี้เป็นเท่าไหร่ละ 30% นะครับผม 30% นะครับแล้วก็เรามาดูตรงนี้ฮะอันตัวของอาร์ติแฟกต์นะครับหรือวัตถุโบราณนะครับของผมเนี่ยเนื่องจากผมฟาร์มไกฟินเนาะตัวอาร์ติแฟกต์ผมก็จะเหลือเยอะมากๆผมก็เลยเอาตัวนี้มาใส่นะครับแล้วก็ใส่เป็นแร่สุกสว่างวายุนะครับก้าวเดินวงเล็บต่อสู้นะครับตัวมันเองเนี่ยจะบวกอยู่ที่ 25% นะครับต่อ1เม็ดผมใส่4เม็ดนั่นก็คือบวก100บวก100มันจะมีเซตบวกค่าประสบการณ์ 300% อยู่นะครับคนของเซตอดทนเพื่อเป้าหมายนะครับอันนี้จะบวก 300% บวก 300% กับตัวแรกก็เป็น 400% เข้าไปแล้วตอนนี้ตัวผมเองเนี่ยบวกอยู่ที่ 430% ถูกไหมครับ 430% นะโอเคต่อมาที่เราจะต้องกดนะครับนั่นก็คือหนังสือตำราแห่งการต่อสู้นะครับผม15วันตัวนี้สามารถพีได้ในตลาดเนาะผมก็พีมาเรื่อยๆนะมีสต็อกไว้อีกประมาณผมมีสต็อกไว้อีกอยู่ที่ประมาณเล่มหรือ2เล่มนั่นแหละเหลืออยู่นะครับวิธีพีก็ไปดูที่สินค้าเพิร์ลนะครับมาที่ส่งเสริมแล้วก็เฉพาะทางนะครับเรื่องแปลงล่างนะครับแล้วก็จะมีคนพีอยู่เนี่ยก็พีทิ้งไว้ได้เลยนะครับสำหรับคนที่ต้องการจะกดนะครับแต่ถ้าไม่กดก็ได้มันก็ 100% นะครับบวกกับตอนนี้ตัวของเซิร์ฟเวอร์เองเนี่ยเขาจะมีบัฟบวกค่าประสบการณ์ 300% อยู่แล้วนะครับแล้วก็ในบางจังหวะเนี่ยก็จะมีคนกดระฆังให้ด้วยจะบวกอีก 100% โอ้โหที่แค่นี้ก็เท่าไหร่แล้ว400 500 530 530บวกเซิร์ฟเวอร์อีก 400% เป็น900เข้าไปแล้วนะครับแล้วผมก็จะกดนี่ครับ
ผมจะกดสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงผมเนี่ยจะมีบวกเนี่ยครับปริมาณค่าประสบการณ์ 4% แล้วก็จะมีอันนี้ครับบวกค่าประสบการณ์การต่อสู้อีก 25% ตรงนี้บวกไปแล้ว 29% นะครับจากของที่ผมสวมใส่รวมบัฟหนังสือที่กดนะครับมันก็จะเป็น500เท่าไหร่ละ 559% ละนะครับยังไม่รวมบัฟเซิร์ฟเวอร์นะตรงนี้ก็ดูเหมือนเยอะนะแต่ว่าจริงๆแล้วพอไปตีจริงๆแล้วอ่ะมันก็ยังใช้เวลานานอยู่ครับตัวเนี้ยผมตีมาตั้งแต่ตอนเที่ยงนะครับตอนนี้ที่กำลังถ่ายทำอยู่นี่ก็ประมาณ3 ทุ่มนะประมาณ3 ทุ่มเข้าไปแล้วนะครับได้มาประมาณ 0.7% แล้วก็ถามว่าคุ้มไหมกับการเปิดทิ้งไว้ก็ถ้าเกิดเป็นคนที่เปิดเกมทิ้งไว้อยู่แล้วก็คุ้มค่าครับที่จะปล่อยตีอุ่นนะหรือถ้าใครมีกิจกรรม AFK ทำอยู่วิ่งม้าหรือตกปลาอะไรเงี้ยก็ไปทำกิจกรรมนั้นน่าจะดีกว่าครับสำหรับคนที่ไม่ได้เร่งเวลเนาะแต่ถ้าอย่างผมเนี่ยผมเร่งผมอยากจะ65ให้ได้ก่อนสิ้นเดือนนะครับโอเคนะครับผมเนื่องจากช่วงนี้แบล็คเสิร์ชนะในวันที่ผมถ่ายอยู่เนี่ยมันผ่านแต่วันพุธเพราะนั้นในอาทิตย์เนี่ยผมจะไม่อยู่ตั้งแต่วันศุกร์นะครับจนถึงเย็นวันอาทิตย์เลยนะครับก็อาจจะไม่ได้สตรีมเนาะก็คลิปเนี่ยจะลงวันเสาร์นะครับในวันเสาร์เนี่ยมันจะมีงานเลี้ยงคาเฟออนนะเวลา15:00 น.นะครับหรือ15:00 น.ก็อย่าลืมไปรับชมกันด้วยนะครับผมเราจะได้รู้ว่าในอนาคตเนี่ยมีอะไรใหม่บ้างนะครับส่วนตัวผมก็อาจจะได้ดูผ่านจอมือถือหรืออาจจะไปซิงค์ดูกับ iPhone iPad อะไรก็ว่ากันไปอีกทีนึงก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับงานเรียนคาเฟออนโอเคพูดไปเยอะแล้วนะครับเนื่องจากช่วงนี้ก็นะอย่างที่รู้กันว่าบริษัทมันแพทมันจะค่อนข้างเกลือนะครับผมก็เราอาจจะต้องรอนู่นเลยวันที่6เมษาเลยนะครับซึ่งแพทหิมะที่เป็นนิรันดร์มันจะเข้านะครับน่าจะเข้าพร้อมกับซีซั่นใหม่แล้วก็ตัวละครใหม่ด้วยนะถ้าผมเดาไม่ผิดนะครับก็ยังไงเดี๋ยวเรื่องคอนเทนต์ต่อจากนี้อาจจะต้องดูอีกทีว่ามีอะไรอัปเดตมาบ้างนะครับก็จะพยายามหาคอนเทนต์มาทำเป็นคลิปลงให้คุณผู้ชมได้รับชมกันทุกคนนะครับผมจะพยายามลงคลิปให้ได้ทุกอาทิตย์นะครับถ้าไม่ติดอะไรนะครับถ้าไม่ได้ไปไหนถ้าไม่ได้อะไรจริงๆก็จะพยายามลงได้ทุกอาทิตย์ขออภัยด้วยช่วงนี้คอนเทนต์มันจะค่อนข้างน่าเบื่อนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรที่อยากจะให้ผมทำเป็นคลิปให้นะครับสามารถบอกได้นะบอกได้นะครับเดี๋ยวเราจะพยายามรวมข้อมูลแล้วก็ทำให้นะครับไปละเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับลืมใครที่เข้ามาดูอย่าลืมกด Subscribe ช่องด้วยนะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมนะครับไปละจ้ะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย